ผีดีกว่าฟ้าไม่ขอด้วยใจแอนสักวันฉันจะชำระแค้นคืนได้ค่อยดูอ๋อแค้นใจแอนงั้นเหรอแล้วสักวันเนี่ยมันคือเมื่อไรแล้วฮะอีกไม่นานอีกไม่นานฉันจะแก่ตายแล้วตายเป็นผีไปหลอกมันจื้อยยื้อยให้ชายมันยังอีกตั้งหลายปีเลยนะขับกริ๊งขับกริ๊งหัวเราะขนาดได้เลยเหรอใจเดี๋ยวขอโทษทีหัวเราะนะโทษทีอย่าปล่อยให้เสียพลังงานความแค้นไปเปล่าๆดินะมีปัญหาเหรอลองฮึดเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่แข็งแกร่งให้ใจแอนหันมามองนายใหม่ดีกว่านะนะเออแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีกลายเป็นผีโดยที่ยังไม่ตายแล้วนะเอาล่ะยืมหน่อยไม่งั้นฉันจะอาฆาตนายไปตลอดชีวิตเลยยืมหน่อยยืมหน่อยยืมหน่อยเอาล่ะรู้แล้วโอ้ยเจ็บจังมันลูกอมพยาบาลลูกอมเหรออืมพอกินลูกอมนั่นแล้วนอนนะวิญญาณจะออกจากร่างแล้วก็จะกลายเป็นสภาพเป็นผีๆยังไงเราอะไรประโขยนายกลัวซะเองแล้วจะหลอกใครได้เราอ้าวกินซะก่อนนอนแล้วก็ค่อยนอนนะราตรีสวัสดิ์เนาะราตรีสวัสดิ์เฮ้ยกลายเป็นวิญญาณจริงๆแล้วด้วยอ่ะทะลุผ่านกระแพงได้ด้วยนี่สิวิญญาณของแท้โดราเอมอนโดราเอมอนก็งอมเงี้ยเงี้ยมีอะไรเหรออะไรมันมืดน่ะไปเป็นเพื่อนหน่อยดิเอ้าก่อนนายก็เป็นผีแล้วนะถ้าจะลุยก็ลุยไปคนเดียวเลยเอ้ยมืดตื่นเลยกลัวในที่สุดเราต้องมาเจอกับความน่ากลัวแบบนี้ก็เพราะใจแอ้นนั่นแหละจะลองให้ขนหัวลุกไปเลยข้าขอพยาบาลเจ้าข้าขอพยาบาลเจ้าข้าขอพยาบาลพี่มาหลอกแล้วพี่มาหลอกแล้วเห็นไหมเอ้ยพี่มาหลอกแล้วหนูจังเลยใครมาพูดอะไรกลางดึกแบบนี้ขอพยาบาลเจ้าโทรไปตายเองเหรอพูดแบบนี้หมายความไงฉันเป็นผีนะไม่กลัวเหรอที่จริงผีมันก็น่ากลัวนะแต่ถ้าเป็นผีโรบิตาไม่กลัวหรอกนอนละผีมาหลอกเรานะนี่ผีหลอกจะผีหลอกยังไม่ได้ไปคนจะเตะแกแน่นๆเลยโอ้ยไม่เอาไหนเลยแล้วนายจะเป็นผีไปทำไมเนี่ยฮะแค่โดนตะคอกหน่อยก็ตกใจหนีกลับบ้านแล้วก็แม่เฮ้ยชมดอช่วยไม่ได้อ้ําอ้ําผีหุ่นยนต์อย่างนั้นเหรอดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยอ่ะช่างจันทนะขอพยาบาลเจ้าขอพยาบาลเจ้าเฮ้ยก็เพราะแบบนี้ไงถึงไม่ได้เรื่องไงนี่ฟังนะถ้าอยากจะแก้แค้นต้องไม่เลือกวิธีการผีมาแล้วจ้าผีมาแล้วผีดวงคู่ลูกไปกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ยฮะเอ้ยแม่จ๋ามันมีผีสองตัวเข้ามาเอ้าเลิกละเมอได้แล้วรีบๆนอนซะหรือว่าเราจะฝันไปเนี่ยต้องขอกวนให้มากกว่านี้แล้วอาจารย์นี่แหละเฮ้ยอะไรเนี่ยเพราะจังเลยฮะเคชิโอ้สักทีได้ไหมเอ้านี่ผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะแม่จ๋าใช่มันดังขึ้นมาเองอ่ะผมนอนหลับอยู่ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยถ้ามีคราวนะอีกแล้วก็แกโดนดีแน่ครับแม่แบบนี้คงไม่ดังเองอีกแล้วนะไอ้นี่ไหวแกผมไม่ไหวแล้วป้าเฮ้ยนี่นะ
อกนะหลอกนะพาเคชีมันไม่ใช่นะแม่คือผีมันพี่มันหลอกผมได้ขอโทษครับแม่จ๋าต้องให้พูดกี่รอบถึงจะจำเป็นลูกอมที่ยอดไปเลยฮะได้แก้แค้นสมใจแล้วก็ลืมมันไปซะเถอะนะรู้แล้วล่ะนะโดบิตะเฮ้ยเมื่อคืนทำเป็นแสบบ้านักแกเฮ้ยคืนนี้ไปหลอกอีกรอบดีไหมนะเฮ้ยเจ็บใจนักเออเอ้าเอ๊ะแปลกจังเลยฮะหายไปไหนเนี่ยอดิบหน่อยได้หนอพี่ตาอุตส่าห์พูดแล้วแท้ๆยังเอาลูกอมพยาบาทไปจนได้ท่าทางสนุกดีนะขอจะนานบ้างสิใครจะไปให้นายอ่านกันล่ะอ๋อใช่แก้แค้นต้องแก้แค้นต้องแก้แค้นขอดูเถอะผีมาแล้วจ้าผีมาหลอกแล้วสาวออกขำจังเลยผีไม่จ่าเหรอเราเหมือนเดิมไม่ดีที่เลยข้าขอพยาบาลจ้าดูโนบิตะดีเฮ้ยอย่าไปดูถูกมันนะคือว่าเมื่อคืนเนี่ยมันพี่มาหลอกแล้วจ้าไม่เข้าเฉยแล้วก็ตูดไปได้เลยครับขอบใจนะไปเฮ้ยเป็นผีที่ดีจังเลยพอเป็นแล้วติดใจจะไม่อยากเลิกเลยอ่ะเสร็จสักทีทำเสร็จแล้วเหรอน่าอิจฉาจังขอลอกหน่อยนะโนบิตะอย่าเคร่งกดตักเลยนะผีมาแล้วจ้าวันนี้ผีมาหลอกแล้วนะนี่ชื่อสกับไปเล่นกันเถอะนี่ผีเองไงคราวนี้จะไปหลอกใครดีนะโนบิตะอ้าวนี่บ้านเราเองเหรอวันๆเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละอ่านหนังสือบ้างสิครับโนบิตะอ้าวโนบิตะลงมาเดี๋ยวนี้นะโนบิตะนี่โนบิตะสัญญาแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าแก้แค้นแล้วจะลืมเรื่องลูกอมนั่นน่ะฉันเคยสัญญาไว้เหรอโนบิตะเอาหน้าผีมาแล้วจ้าโนบิตะสบายดีจังอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยดีไหมนะอุ้ยท้องร้องชักจะหิวซะแล้วสิดูน่าอร่อยดีนะโนบิตะนี่ขอกินหน่อยสิเรื่องอะไรจะให้กินล่ะไม่เห็นเป็นไรเลยคำเดียวเองนะไม่ให้หรอกอร่อยดีแฮะน้อยแน่ไม่ถอดรสอุ้ยอร่อยดีจังเลยโนบิตะทะลุมาอยู่กลางตัวเราได้ไงอย่าแย่งอ่ะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้นะแม่จ๋าช่วยหนูด้วยอย่างนั้นเหรออืมฉันก็เหมือนกันนะไม่เคยทำอะไรให้เขาแค้นแท้ๆเลยไม่นึกเลยว่าจะมีผีอาละวาดน่ะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนี่แบบนี้ถึงไม่ได้นอนก็ยอมแล้วถ้าไม่ได้ต่อยมันสักทีใจฉันสงบไม่ลงแน่ๆล่ะนะบิตะถ้าไม่ใช่ร่างผีก็สบายแล้วล่ะเอาไปเลยหนึ่งหมัดโคอ้าวเฮ้ยเสียใจด้วยนะซึเนโอเป็นไงบ้างโนบิตะทำเกินไปแล้วนะโนบิตะแกแล้วแกแม่จีก็ตามมาสิมึงอาจมากนะคือโนบิตะเฮ้ยเจ็บชะมัดเลยอ่ะฮะโนบิตะจิกโนบิตะเฮ้ยโนบิตะตื่น
พยาบาลเจ้าอยู่นะไม่ตายเถอะโนบิตะนี่ชอบทำอะไรตามใจเรื่อยเลยใครดูเธอวันนี้ล่ะอยู่นะขอให้หยุดเฮ้ยช่วยด้วยเมื่อคืนนี้แกทำเจ็บแสบบ้านักแกเป็นเพราะนายแท้ๆฉันที่ต้องเจ็บตัวแบบนี้มันต้องแก่แค้นที่สะสมขอโทษพยาบาลเจ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องได้บอกแล้วว่าอย่าไปกินไงเลิกยืนบนคนเดียวสักทีแล้วช่วยฉันด้วยหยุดนะไหนไหนข้าขอพยาบาลเจ้าจริงๆเลยนะโดราเอมอนตอนวิธีรับคำตอบจากจดหมายที่ไม่ได้ส่งฮึคุณโนบีจดหมายครับค่ะมาแล้วค่ะนี่ครับขอบคุณมากนะคะในที่สุดก็มาสักทีอ้าวแปลกจังไม่สบายหรือเปล่านะหรือว่าเขาเบื่อที่จะเขียนตอบกลับมาหาเราแล้วตรงนั้นมันเมื่อกี้ไม่เอาได้มะไม่ได้ปกติก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นนี่นานี่อะไรเหรอครับแม่ดูท่าไม่ร่าเริงเลยแม่คิดถึงคุณนาโกะโยชิโกะเลยส่งจดหมายไปหาเขาเนอะอ๋อเพื่อนสนิทที่สมัยเรียนมอต้นเด็กกันสินะแต่ว่าเขาว่าไม่ตอบกลับมาเลยเขาอาจจะยังไม่สะดวกตอบกลับมาก็ได้มั้งส่งจดหมายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เลยครับตั้งแต่เดือนที่แล้วน่ะแบบด่วนด้วยจำได้ว่าตอนนั้นน่ะฝากให้พ่อไปส่งแทนพ่อเป็นอะไรไปน่ะจู่ๆก็หน้าซีดเลยนี่โอ้จริงด้วยลืมสนิทไปเลยอ่ะถ้างั้นก็ขอบคุณที่ดูแลกันมานานนะคะเดี๋ยวซี่ฉันแค่ลืมจดหมายไปส่งท่านเองนะแค่ลืมอย่างนั้นเหรอขอโทษเจ้าแม่พ่อผิดไปแล้วขอร้องอย่าไปนะแม่จ๋าไปเป็นอะไรไปครับพ่อคือแม่ฝ่ายเอาจดหมายไปส่งแต่พ่อลืมสนิทเลยโอ้โหทำไมดีนะเนี่ยพอมีทางช่วยไหมไม่มีทางที่จะไม่มีหรอกมันสักอย่างตู้รับจดหมายล่วงหน้าเอาลองเอาจดหมายนั่นใส่เข้าไปในตู้ดูสิครับเฮ้ยแบบนี้เหรอเออถ้าทางจะส่งมาแล้วออกมาสองฉบับเลยถ้าใช้ตู้จดหมายนี่เราจะสามารถรับจดหมายตอบกลับล่วงหน้าได้นะแล้วพอเอาฉบับนี้ไปส่งตู้จดหมายของจริงก็ไม่มีปัญหาเลยเฮ้ยแม่ครับนี่ครับจดหมายที่แม่รอมานานครับเอ๊ะจดหมายจากคุณโยชิโกะเหรอคุณโยชิโกะเขายังไม่ลืมฉันจริงๆด้วยสินะอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะนะเห็นเต็มๆตาเลยแล้วนะ UFO ของจริงด้วยล่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยจริงเหรอสะดวกดีเนาะทุกคนอยากใช้เมื่อไหร่ก็บอกนะฉันยินดีให้ยืมอ่ะแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เหอะจดหมายงั้นเหรออ๋ออ๋อนี่ขอฉันยืมหน่อยได้ไหมได้อยู่แล้วคือว่าฉันเป็นแฟนคลับของอามาโนะโฮชิโอะโอ้นั่นละนักร้องเหรอเพิ่งจะส่งจดหมายไปหาเขาเพราะว่าอยากได้ลายเซ็นแต่ทนรอคำตอบไม่ไหวอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่ใช้สำนวนได้งดงามจริงๆด้วยดีละเราต้องแต่งเพลงให้เด็กคนนี้สักหน่อยแล้วถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาจะทำยังไงดีล่ะจะจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวชิโซกะรีบส่งจดหมายเถอะตื่นเต้นจังเลยออกมาแค่ฉบับเดียวเองเหรอถ้างั้นก็แปลว่าต่อให้ส่งไปจริงๆเขาก็ไม่ตอบกลับมาหาเธอสิฮะเอ้ยถ้างั้นฉันไม่ส่งดีกว่าไปเลยชิสุกะโถเอ้ยนั่นน่ะพี่ก็นายน่ะพูดตรงเกินไปนี่นะโนบิตะขอฉันยืมใช้แป๊บหนึ่งได้ป่ะเออได้จะส่งหาใครอ่ะอยากจะรู้คำตอบสักหน่อยนึงน่ะอะส่งหาใจแอนเหรอลองเปิดอ่านดูดินี่ใจแอน
ฉันแอบคิดมานานแล้วนะว่าไม่มีใครสร้างความเดือดร้อนมากเท่านายแล้วเอาจริงๆอยากจะบอกว่านายน่ะเหมือนไม่ใช่คนบนโลกนี้ด้วยซ้ำร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ทรมานรู้หูหน้าตาก็ยังกะลิ้นเลยไม่ได้นะเดี๋ยวก็โดนอัดน่วมเลยก็ไม่ได้ส่งจริงๆสักกันหน่อยดีนาแค่ทดลองเฉยๆเองว่าถ้าส่งจดหมายแบบนี้ไปเขาจะตอบกลับมาว่าไงบ้างอ่ะเออจริงด้วยนะจริงด้วยมันก็น่าสนุกนะอ่ะส่งเลยส่งเลยเอาเฮ้ยอันโกส่งแล้วเอ้ยมาแล้วสองสีดำด้วยเฮ้ยเขียนมาว่ายังไงบ้างอ่ะจะจับเราตากแดดทำเนื้อแดดเดียวหรือเปล่าหรือจะให้กินน้ำแข็งใส100ถ้วยเฮ้ยไม่นะเป็นอะไรอ่ะจริงสิฉันก็มีจดหมายที่อยากส่งเหมือนกันนะฮะแทนนี่แหละจดหมายฉันโอ้โหยับยุยี่ปุยี่ปุยามหมดเลยฮะอยากจะแนะนำนักร้องอัจฉริยะนะครับฉันจะส่งจดหมายนี้ไปที่ค่ายดังๆกันนะแน่นอนว่าแน่เพลงฉันไปด้วยนี่ไงแบบนั้นไม่ค่อยดีหรอกนะฮะว่าอย่าเลยดีกว่านะไม่ค่อยดีตรงไหนฮะดีไม่ไรฉันจะส่งสายเงี้ยเฮ้ยมาแล้วหลังจากฟังเพลงของคุณโปรดิวเซอร์ก็เข้าโรงพยาบาลไปเลยเราจึงต้องขอเก็บค่ารักษาจากคุณทำไมอ่ะเรื่องนั้นจะฉันว่าอย่าส่งไปเลยจะดีกว่านะฮะไม่มีวิธีที่ใช้งานดีกว่านี้แล้วเหรออ้าวคิดอะไรดีๆออกแล้วอ๋อฉันอยากเขียนจดหมายรักหาชิซุกะสักครั้งมานานแล้วล่ะแต่ก็ไม่กล้าพอสิเพราะไม่รู้ว่าเขาจะตอบกลับมาแบบไหนนะแต่ถ้าใช้ตู้นี้ก็ทดสอบได้อย่างไร้กังวลเลยอ๋อเหรออย่างนี้นี่เองดีละต้องรีบแล้วเดี๋ยวรอด้วยดิถึงชิซุกะที่รักของฉันฟังดูสนิทสนมเกินไปไหมเนี่ยต้องบอกว่ามันเกินไปเยอะเลยก็แค่ทดลองอ่ะช่างมันเถอะรู้ไหมว่าเธอนางงามยิ่งกว่าพระอาทิตย์โอ้โหหวานขึ้นใส่น้ำดังกุหลาบทานตะวันและต้นดอกหญ้าต้นดอกหญ้าเหรอฉันน่ะคงอยู่ไม่ได้นานแน่ๆทำไมมีชิซุกะเอ้ยจะตายแล้วทรมานใจมันเต้นรัวไปหมดเลยนี่ล่ะชักเครื่องติดแล้วต้องใช้สำนวนที่ให้อารมณ์โรแมนติกมากกว่านี้มีความชัดเจนแล้วก็นำสมัยแถมส่งแค่สามงามเล็กน้อยเดี๋ยวนะใจเย็นโอ้ยเสร็จแล้วไหนจะให้โอ้ยเลี่ยนสุดขีดจะอ้วกขนลุกทั้งตัวเลยงั้นเหรอถ้าส่งไปคอนเสิร์ตต้องเรื่องใหญ่แน่ๆนะแบบนี้ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ส่งจริงๆสักหน่อยนี่ฮึแล้วก็จะตอบกลับมาว่าไงนะตื่นเต้นจะมัดเลยอ่ะโอ้ยส่งไปแล้วแล้วมันก็มาแล้วแค่ฉบับเดียวเองเหรอไม่สามารถนำส่งได้เนื่องจากไม่ระบุที่อยู่ถึงจะแค่ทดลองก็ต้องเขียนให้มันครบสิอ๋องั้นเหรอถ้างั้นเขียนก็ได้เท่านี้ก็เรียบร้อยคราวนี้เราเป็นยังไงมั่งเอ้าโดนตีกลับไปอีกแล้วอ่ะไม่สามารถนำส่งได้เนื่องจากไม่ติดสแตมป์โอ้ยจะตู้นี้เรื่องมากชะมัดแท้งั้นเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปจากโนบิทามาโกะฉันเขียนจดหมายอีกแล้วล่ะโนบิตะเอานี่ไปส่งให้หน่อยสิอ้าวไม่อยู่หรือไงนะช่วยไม่ได้ออกไปส่งเองก็แล้วกันจดหมายนี่มันเอาละติดแล้วรีบส่งเลยอ้าวแล้วจดหมายฉันเมื่อกี้อ่ะอ้าวตรงนี้ก็ไม่มีฮะอ๋อจดหมายนั่นน่ะเหรอแม่เอาไปส่งที่ตู้จดหมายให้แล้วล่ะใช่เหรอยิสุกะได้อ่านจดหมายบาบอแบบนั้นแล้วก็เขาต้องโกรธแน่เลยดูแล้วก็มาถามฉันได้ยังไงเรา
อะแย่ที่สุดเลยอาจจะแบบนี้นะไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้โอ้ยคนแบบนี้เขาไม่ตายเดี๋ยวเขาจะตอบกลับมาว่ายังไงเราเขียนสำนวนแบบนั้นมาส่งไปอีกทีดีกว่าขอบคุณคุณเจ้าโอ้ยิสุกาจ้าจะจมหรือจะไปท่าทางดีกว่าที่คาดนะเนี่ยผิดหวังจริงๆโอ้ยยังเด็กแท้ๆเขียนอะไรหนักเดือดแบบนี้ฉันไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอแล้วนี่ฉันเขียนจดหมายแบบนั้นมาได้ยังไงกันเนี่ยมาที่สุดเลยจริงๆด้วยใช่การเต้นของโนบิตะน่ะเต้นเก่งไปก็ไม่ได้ทำอะไรให้ชีวิตมันดีขึ้นสักหน่อยนั่นน่ะดีก็แค่เต้นโดใช่แล้วล่ะก็อีแค่เต้นน่ะเท่มากๆเลยนะสุดยอดเลยคิดสงี้ใครเต้นมาก่อนล่ะจ๊ะเปล่าหรอกแค่ดูตัวอย่างแล้วก็หัดเต้นเองน่ะเท่จริงๆเลยนะคนที่เต้นเป็นเนี่ยเธอนี่ทำได้ทุกอย่างเลยเนาะดีละพวกเรามาตั้งทีมเต้นแล้วก็เปิดเวทีโชว์กันดีกว่านะเออก็ดีนะฉันจะไปขอให้ดีไซเนอร์ที่รู้จักกับพ่อออกแบบชุดให้นะแอนดีป่ะอ่ะฉันขอร่วมด้วยคนสิฮะโดราเอมอนฉันอยากเต้นเท่ๆให้ชิซุกะเห็นแล้วก็ชมว่าสุดยอดบ้างอ่ะอ้าวถ้างั้นก็พยายามฝึกซ้อมเข้าสิถึงซ้อมมันก็ไม่มีทางเก่งขึ้นมาได้หรอกเฮ้ยนายมันก็คิดซะอย่างนั้นล่ะนะถ้าไม่ลองดูก่อนแล้วจะรู้ได้ยังไงเล่าไหนลองเต้นให้ดูหน่อยดิไม่เอาหรอกเดี๋ยวนายก็หัวเราะฉันรับรองไม่หัวเราะหรอกนะอ่ะแล้วเข้าแล้วเอาก็ได้เอาเลย1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1บ่ยื้อหัวเราะช่วยไม่ได้นะฮะโอ้กลายเป็นพอดีกับเท้าเลยแต่ใส่อันนี้แล้วจะเต้นได้จริงๆอ่ะเหรอก็ทดสอบดูไหมเล่าขยับเองจะสุดยอดเลยฮะนี่เห็นไหมฉันเต้นได้แล้วอ่ะรองเท้าคู่นี้น่าจะทำให้เราเต้นเข้ากับจังหวะเพลงที่ได้ยินอย่างลงตัวเลยเพลงไหนก็เต้นได้หมดเลยนี่มันท่าเต้นอะไรกันเนี่ยอาวาโอโดริไงเล่าเฮ้ยก็สนุกนิ่มกันนะไปอวดชิซุกะกันเถอะเขาคงตกใจแน่ๆเลยอ่ะอุ้ยแย่แล้วลืมจนได้ลืมจนได้อันนี้แม่จ๋าเห็นซอใส่เอกสารของพ่อมั้ยเอ๊ะอันนี้เหรอคะนั่นแหละโอ้ยพ่อครับรีบไปพ่อครับพ่อครับอะไรรีบไปเลยล่ะพ่อครับแย่แล้วสิคือใส่รองเท้าแน่นะไม่ว่าจะทำอะไรถ้ามีเพลงดังพ่อจะเต้นทันทีเลยสิงั้นก็ตามไปกันเถอะเออไปเจอแล้วอยู่นั่นไงประตูเปิดได้ไงประตูเปิดเองไหนๆเอาไปทั้งนู้นไปเร็วชั้นบนเออพ่อขออนุญาตครับ
เข้าไปแล้วฮะทำไงดีอ่ะเฮ้ยเข้าไปเถอะเข้าไปดีกว่าผมต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่กรุณาสละเวลามีค่าที่มาในวันนี้นะครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตอธิบายแผนงานครั้งต่อไปของเราเลยนะครับแล้วทำไงถึงจะถอดรองเท้าพ่อได้เล่าก็ต้องทายาจักรจี้ที่เท้าของพ่อซะก่อนนะมันจะทำให้พ่อจักรจี้เท้าสุดๆเลยแล้วจากนั้นก็จะทนไม่ไหวจะต้องเปลี่ยนรองเท้าเองนั่นแหละอย่างนี้นี่เองอ่ะเอาละนะเอานะเอ้ยโอเคนะเต้นใหญ่แล้วครับที่นี่ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวโทรมาส่งเดชเป็นอะไรเหรอไม่เปล่าครับตอนนี้แหละเอาเลยได้จุ๊บมาอีกแล้วใครโทรมาโน่นก็บอกว่าไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวไงมาอีกแล้วคราวนี้ไม่รับสายโนบิคงจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเฮ้ยติดแน่นติดแน่นยศโอ้ยหมุนติ้ว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 อย่าท่านประธานท่านเป็นอะไรครับท่านครับเปล่าแค่เวียนหัวนิดหน่อยนะสงสัยจะคงจะเหนื่อยมากเกินไปหรอมั้งเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยแต่ออกไปกินข้าวด้วยกันดีไหมเหรอครับงั้นผมขอไปด้วยนะครับรู้สึกหิวเป็นแปลกๆชิบกลนะฮะในเมืองนะมีเสียงเยอะซะด้วยต้องถอดรองเท้าให้ได้ก่อนที่พ่อจะเต้นอีกนั่นดิเอาดีแล้วเอาใหญ่เลยโนบิตะมาทางนี้แล้วเข้าแล้วเร็วทำอะไรยุกยิกยุกยิกคือว่าขึ้น1 2 1 2ออกละกาย1 2 1 2จะเป็นคนไร้ภูมิจะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วพ่อจะทำไฟฉายย่อส่วนเอื้อไปเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะทำไมรถฉันเหลือคันแค่นี้เองอะขอโทษนะครับเดี๋ยวทำให้เหมือนเดิมครับมันเผาไหมครับยังหาจังหวะถอดรองเท้าพ่อไปได้สักทีเออคงต้องคอยระวังไม่ให้พ่อได้ยินเสียงเพลงอะนะเอ้ยโถเอ้ยทำไมต้องมีเสียงมากมายแบบนี้เล่าไอ้โนบิตะเอาไอ้นั่นไปไว้ไกลๆโอเคอะไรโนบิคุงเป็นอะไรเป็นโรคชักกระตุกเหรอนี่รอฉันเล่นหรือไงเนี่ยแย่แล้วรีบปิดเพลงแล้วปิดหยุดแล้วพอดีไอ้นี่โนบิคุงทำอะไรเนี่ยไม่นะโนบิคุงอย่าทำอย่างนี้นี่การจะเต้นอย่างนี้ต้องเต้นอย่างพวกนั้นเท่านั้นอย่าต้องทำอะไรของเขาเนี่ยนี่คิดอะไรกับฉันเนี่ยท่านประธานครับคือว่าร่างกายมันขยับไปเองนะครับโนบิคุงครับไปจบสิ้นแล้วล่ะเธอเนี่ยสุดยอดเลยนะย่า
ต้นเก่งมากเลยจริงๆแล้วฉันกับภรรยากำลังเรียนเต้นลีลาดอยู่นะแต่ฝีมือไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เธอทำให้ฉันจำจังหวะได้แล้วนะแม่ขอบใจจริงๆด้วยความยินดีครับแค่รับการเต้นอยู่ที่ความพลิ้วนะครับอ๋อเหรออยู่ที่ความพลิ้วเหรออย่างนะครับมันอยู่ที่ใจครับอ๋ออยู่ที่ใจเหรอเฮ้ยให้ตายสิทีแรกนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วแต่ว่ารองเท้าเนี่ยสุดยอดไปเลยเนอะเออฮ่าๆใช่ไหมเล่าไปได้ใช้ไม่ได้เลยต้องพูดกี่รอบที่จะเข้าใจอ่ะเนี่ยโธ่แล้วจะให้ทำยังไงเล่าก็บอกว่าให้บันเย่มากกว่านี้ไงออกท่าแบบตุ้มๆแล้วก็พามจบแบบเนี้ยเข้าใจยังฮะไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจฮะใครจะไปเข้าใจกันล่ะฮะวู้จะไม่ฉันร่วมทีมจริงๆนะเล่ฮะโนบิตะโอ้ดูชุดเท่ไหมอุ้ยไมเคิลโอ้โหเฮ้ยไมเคิลแจ็คสันเลยอะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเลยนี่โนบิตะเท่านี้มันไม่เท่าไรหรอกนี่มันแค่อุ่นเครื่องเท่านั้นฮะแต่ว่าไม่เห็นจะเท่าไรเลยดีนะน่าประทับใจจังตรงกับภาพในใจของฉันเลยกระจับเอ้าแล้วพวกเราล่ะแอนหมดธุระพวกนายแล้วกลับไปเลยชิวชิวชิวเห็นเรื่องนี้ยังไงสิรออยู่ตั้งนานแล้วสิชะจะให้เจ้าโนบิตะเด่นอยู่คนเดียวเหรอฉันอุตส่าห์หาชุดมาให้แท้ๆไงไงไงมาแล้วเท่จังเลยเจ้าเราทุกคนขอบใจมากที่มารวมตัวกันวันนี้นะขอต้อนรับสู่คอนเสิร์ตเดียวของฉันคอนเสิร์ต